วยมากไฟเซนซีเสียงจัดเต็มเลยเพราะแฟนคลับอยู่แถวนั้นเปียกหมดแล้วเนาะคือไอคอนสยามน้องลูลาน้องการคือคนไห่เฮามาเยี่ยมเยือนแท้ๆเนาะในมาก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วก็แถมอีกอย่างนึงก็คือแบบเฮามาเห็นแบบนี้เนาะสุดเลยเดี๋ยวมาคนเต็มเลยห้างแตกอันนี้เลยแม่น้ำแห่งนี้นะงามมากตะแมงงามแท้งามวาแบบโอ้เหลือไปฟังนั่นคือแบบหินวัดว่าอารามอาคารพันธุ์นั้นงามเลยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นก็อยู่ที่ท่าเรือท่าเรือสร้างเนาะก็คือนุ่นจีได้ขี่เรือเนาะไปฟังไอคอนสยามจ้าอยู่ตึกใดนุ่นกับบุ้งฮู้คือกันเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของนุ่นเนาะที่นุ่นจะไปไอคอนสยามเพราะว่ามีพี่น้องทางฝั่งไทยนี่แนะนำหลายคนเติมเนาะว่ามหาไทยมารินวัดพระแก้วแล้วมารินอยู่นี่อยู่นั่นแล้วก็ต้องได้ไปไอคอนสยามน้ำเนาะเพราะว่าฝั่งนั่นจะงามกว่าหั่นน่ะแต่ว่านุ่นกับบุ้งฮู้ว่าไอคอนสยามเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่หั่นเนาะนุ่นก็ลองไปเพราะว่าเห็นนักท่องเที่ยวเพิ่นก็ไปหลายอยู่แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คือนุ่นกับตะก้องก็สิพากันไปซื้อตั๋วมันมีอันบอลไข่ตั๋วมันมี1 2 3มันมี3บอลพุ่นแล้วก็สิได้ไปถามว่าอันเฮาสิไปฟังไอคอนสยามนี่เฮาต้องไปซื้อตั๋วอยู่ไสหั่นน่ะเนาะตอนนี้คือสิได้พากันออกไปก่อนเพราะว่าเฮามานี่ก็จะเป็นยามแล้งเฮาสิมาชมบรรยากาศอยู่ถึงเฮือยามแล้งก็ย่านแบบเฮานานขึ้นแล้วมันคนเขาเจ้ากายแล้วสิเหลือแต่2 3คนสิเฮาก็บ่ได้ไปเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปถามซอกซื้อปี้ก่อนซอกซื้อปี้ซอกซื้อตั๋วจำมาตั๋วโอเคตอนนี้คือเฮาก็ต้องมาโตคิวเนาะเพราะว่าเฮาจะซื้อตั๋วไปไอคอนสยามเนาะพอดีเฮามาถามวันนี้แล้วก็แมนเลยโบได้อันย้ายไปบอนพุ่นหรือว่าทางนั่นไปยากแล้วก็ซื้ออยู่นี่เลยค่ะกระเป๋าวิ่งเฉยกันมั้งกระเป๋าเป็นโอ้โหไปจะได้เนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวคนจีนเขาไม่ต่อแถวกันเลยนี่พี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะมาเฮาอยู่จุดใดอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางการเดินเรือของเฮาเนาะแล้วก็ตอนนี้เฮาอยู่ที่ตรงไหนอ่ะนี่เราอยู่ท่าช้างนี่เราอยู่ที่นี่แล้วก็เราจะลงมาก็วัดอรุณนี่ไอ้พระสยามก็ไกลอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วเพราะว่าตอนนี้คือตั๋วเราก็ได้แล้วเราซื้อมาแล้วเนาะนี่เขาจะไปกันแล้วนะไปไปอ๋อตรงไหนอ่ะที่นั่งนะสองคนขอบคุณค่ะนี่ไปหาที่นั่งกันเถอะไม่มีแล้วถ้าเรือต่อไปเราเป็นต้องยืนข้างหน้าได้ไหมผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางอู้วิวสวยมากตอนเย็นนะโอ้นี่เห็นวัดอรุณเลยนะข้างหน้าพูดยังไงโอ้โหสวยมากเลยอ่ะนี่ยืนข้างหน้าเลยนะข้างหลังเยอะมากคนเยอะมากไม่มีที่นั่ง
ึ้นเรือด้วยเห็นจ่อมาดารุนเนาะมักงามอู้ขึ้นโดยสารที่จะขึ้นท่าเรือเย็นเนาะสวยงามงามงานใบอ่ะเนี่ยการดูดีสุดๆเลยสวยที่แกไปทริปแต่ตอนนี้ไม่แน่ลองเรือน้ำเจ้าพระยาตอนเล็กเห็นว่าดารุณแล้วก็แบบอาคารบ้านเรือนสามอ้อมแอมแม่น้ำเจ้าพระยาคืองามเพ่งเนาะโอ้ถ้านุ่นอยู่ไทยนุ่นน่าจะมาคิดตอนแรงทุกๆมือเพราะว่าอาการมันดีนะนี่โหเราจะลงตรงนี้เลยไหมโอ้ไม่รู้ที่ลงเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็เราก็ถามคนที่แบบเขาซื้อตั๋วด้วยกันเราต้องมานั่งตรงนี้นี่โอ้โหตอนนี้คือเราเข้ามาแวร์อยู่วัดอารุณเนาะมาหับคนที่แบบจะไปอันไอคอนสยามน้ำการโอ้เรือคันนี้โอ้โหเรืออย่างนี้พักเลยโอ้ไม่เอาผู้หล่อเลยน้องน้องต้องใครพาโอ้คนเต็มได้อยู่ในเรืออันใช่ป่ะบูมี่ไผ่บูน้ำคือใหญ่แฮงเนาะตอนนี้เฮาสิเดินทางต่อแล้วเนาะคนกำลังขึ้นแบบเต็มเลยอยู่ในเรือเนาะแวะจุดใดคือคนเต็มเลยเพราะว่าแม่น้ำแห่งนี้นะงามเนาะตอนแรงงามแท้งามว่าแบบโอ้โหเหลือไปฟังนั่นคือแบบเห็นวัดว่าอารามอาคารบ้านงั้นงามเลยมาแวะอยู่ท่าเรือราชินีเนาะท่าเรือนี้คนบ่หลายปานใดเนาะโหหัวยุ่งไปเลยโอ้โหเรือเขาบังใหญ่ดิเรือตั้งอย่างวันนี้พ่อพี่น้องก็คือวิวแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นสิ่งที่หาเบื้องยากที่สุดเนาะเป็นแม่น้ำที่สวยงดสวยสดงดงามเนาะแล้วก็แบบอาคารบ้านเรือนอบแอมก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะแบบสะอาดงามตาสุดๆเลยเป็นวิวตอนแรกที่แบบโอ้ดีสุดน่ากลัวมากเลยอ่ะเวลาเรือสวนกันเนี่ยแบบน้ำแบบฟุ้งขึ้นฟุ้งลงโอ้
69เนี่ยสะท้อนตะลองโอ้เรือคือเยอะมากดิโอ้โหโอ้มืดเลยกล้องสะพานเนาะอันนี้นี่เนาะคือกูผิดหวังแน่นอนเนาะคุณว่าบรรยากาศดีแฮงยามแรงเนาะใหญ่เนาะ这个石头，坐一下，我给坐在前面。等一会儿他玩儿，你就站起来，看看这边。站起来。จอดอยู่ท่าเรือไอคอนสยามแล้วเนาะทั้งหมดสี่ได้เก็บเครื่องลงแล้วเนาะไปกันเลยนี่ทำไมยังไม่ถึง
ลงแล้วค่ะมาอยู่ท้ายเรืออย่างนี้เลยยันดูแบบไอคอนเสียนี่แบบผู้โดยสารที่ขึ้นท่าเรือกันตลอดผู้โดยสารเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือไอคอนเสีย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 ไอคอนเส
มีคนสืบด้วยอ่ะนู่นโอ้โหแล้วแต่อู้เขาน่าจะมาดูคอนเสิร์ตกันเนาะเขาไม่เห็นมีแค่มีอะไรเลยสวยงามเลยอ่ะตอนนี้คือนุ่นก็ได้ลงเรือแล้วก็มาฮอดที่ไอคอนสยามแล้วเนาะอ๋อตึกเพิ่นเนาะอันนี้จะเป็นแก้วล้วนๆเลยจักสั่นกับผู้ฮู้คือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นน่าจะมีงานคอนเสิร์ตงานอย่างฮู้ว่าเห็นแบบสาวๆเห็นนักเรียนมาหลายหลายจนเต็มแบบเดินนะเดินแคมป์แม่น้ําเจ้าพระยาเลยตอนนี้คือนุ่นก็สิลองเข้าไปไอคอนสยามเบิ่งเพราะว่าก็หลายคนก็บอกให้นุ่นมาเที่ยวเนาะว่านุ่นกับผู้ฮู้ว่ามันมีหยังอยู่ในนี่เพราะว่าหลายคนจึงบอกให้มาหั่นน่ะต้องมาให้ได้เด้อถ้าบ่มานี่ถือว่าบ่มาฮอดเมืองไทยเถื่อบ่มาฮอดกรุงเทพเถื่อก็เลยแบบอ้าวจังใดก็ได้มาเนาะเอากับพากันมาไปสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งอยู่ในก่อนนี่คนมาน่ะบักหลายแต่ว่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามแล้งเพราะว่ายามแล้งแบบนี้จะมีคนเข้ามาเลาะลิ้นหลายอยู่ในนี่เนาะแล้วใครๆเอาไปกับเมื่อกี้หยิดเลยนี่คนบางหลายยูใส่พ่นกาตอนฮับคริสต์มาสเนาะใกล้ๆสิฮอดแล้วมันเองมีต้นคริสต์มาสบักล้าให้ไปโนสักใดกันงามเนาะสั้นรูปนี้น่าจะเป็นอ่ะสันโซนอาหารป้าซื้อ2เข็ม1อีกอาหารเนื้อคู่เนื้อคู่งัว
เดี๋ยวเราก็โอ๊ยเดี๋ยวเราก็ลองขึ้นไปดูข้างบนกันโอ้นี่สวยเด้ออยู่นี่เห็นย้อนว่าย้อนว่ามีพวกไม้หลายเด้มันตกแต่งด้วยพวกไม้ต้นไม้แบบนี้นะห้างแบบสวยๆเลยสมคำที่แบบว่าหลายคนบอกให้นุ่นมาแท้ๆน้องเด้ต้นไม้แบบครบทุกชนิดเลยเด้นะโอ้ยเหมือนเดิมเนาะมีแต่ของหนูๆล้าๆมาขายกันไปไหมเขาไปดูใครกันอ่ะนู่นไปดูใครดูหน่อยขอโทษนะคะแอปเปิลสตอร์ไปชั้นไหนอ๋อไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ได้เป็นคนไทยคือคนแบบหลายแห้งแบบนี้นะนี่โอ้โหพระเอกหรือเปล่าออกตรงนั้นไม่รู้ไงคือใครใครคนคือยกโทรศัพท์แล้วก็ท่าเบิ้งหลายแฮงจากนั้นเขาท่าเบิ้งอย่างเดียวต้องไปท่าเบิ้งรุ่นเป็นไผ่เนาะอีกนานไม่จะออกมาขอโทษนะคะอันนี้คืองานอะไรคะอ๋อศิลปินเกาหลีเขามาแฟนไฟล์อ่ะอ๋อเขามารอดูดาราเกาหลีโอ้โหอันนี้ก็คือแฟนคลับถ้าจะเรียกง่ายๆวันนี้ถือว่าเราสุขดีเนาะที่ได้มาแล้วก็จะมาเจอดาราเกาหลีคือใครเดี๋ยวไปดูกันเงินไผ่เนาะพวกมีหลายคนที่มาโลท่ามาเบิ้งฮะเลยน่าจะเป็นแฟนคลับก็แฟนคลับวัยรุ่นได้เพราะว่าเป็นนักเรียนมาบ่หลายคนเนาะโอ้โหนี่นี่อันนี้ก็คือไอคอนสยามเนาะลูลาหลังการคือเพิ่นให้เฮามาเยี่ยมเยือนแท้ๆเนาะได้มาก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วก็แถมอีกอย่างนึงก็คือแบบเฮามาเห็นแบบนี้เนาะกับแบบศิลปินดาราเกาหลีเพิ่นมาเนาะห้างแตกแบบนี้เลยคนเต็มดิโอ้คือแต่ละคนก็จับโทรศัพท์ออกมาเกี่ยมท่าแบบสิทายแบบถ่ายวิดีโอนะโค้ดของไทยของเราเพราะว่ามีหลายคนที่แบบว่าเจ้ามาอยู่ในนี่เนาะแล้วก็แม่ทุกคนงามคนกำลังแบบเข้าเฮียนเฮียนวัยรุ่นโอ้โหเต็มไปเบิดเลยสุขดีสุดๆเนาะไอคอนสยามบนนี้เนาะก็จะเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นไทยเนาะคือที่เขามาเห็นนี่แหละห้างแตกแบบนี้นี่ที่ออกมาละบ่โอ้เป็นคำแน่นขนาดนี้เนาะเขาห้างไทยเขาห้างเทศด้วยมึงดูด้วยความจริงใจเนาะแบบว่ามานั่งท่าแบบนี้เลยยืนท่าแบบนี้เลยเนาะไปยืนท่าดาราเกาหลีเป็นสมองเนาะบอกว่าจะเถื่อเดี๋ยวออกไปสั้นสองบนหนึ่งกะถ้าเถื่อจะปิดเลยไม่รับหรอคะโอ้โหสั้นสองก็คือแต่ละตึกเขาจะแตกตกแต่งแบบโบคือกันเลยงามแตกต่างกันไปอ
โอ้โหคนมาถ่าเบิงมาถ่านั่งเบิงนี่วันนี้จุดนี้มันจะเห็นอ่ะแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแต่ว่าอยู่สั้นสองโอ้โหห้างแตกนะเนี่ยนู่นทางน้ำเจ้าพระยาคือคนเต็มเลยปะนี่กล้องไผ่วาแล้วกล้องทางหน้าเขาลงไปเขาก็น่าจะเข้าไปแถวนั้นบุไรตี้คนหลายโพดเนาะอันนี้เขาขึ้นมาสั้นสงเนาะก็เห็นเขาเจ้าขึ้นมานั่งแบบนี้เลยนั่งท่าดีตรงที่คนหลายเฮงเนาะอยู่ลุงบ่เห็นเขามาอยู่เทิงเอาแต่ละคนคือแต่งตัวนักคอเกาหลีก็เจ้ามาเบิ่งดาราที่เขาเจ้ามักเด้ป้าได้ฟังนี่อู้หูคนกำลังมาแบบหลายสมควรเดี๋ยวออกมาแล้วดิโอ้โหตรงนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะจะเป็นวันนี้เลยที่เขาจะออกมาเขาก็ย้านคือมาเบิ้งไปถึงเลยนะเขาจะออกมาวันนี้แล้วก็จะย้านไปลุมจะได้ฮู้ลุมกับผู้ฮู้ขันว่าเราเชื่อเขาลงบันไดเลื่อนไปทั้งคู่นี่โอ้โหได้เนาะตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองคิดว่าน่าจะเห็นแต่ว่ามานี่เนาะมันจะมีดีชั้นกลางนี่เพิ่นบ่ให้ยืนเนาะคันว่าให้ยืนเครื่องกลางนี่จะเห็นดีสุดๆเลยแต่ตอนนี้ไปยืนโมแก้วนี่เพิ่นก็บ่ให้ยืนเนาะย่านแบบเฮาสิตกสิหยังหั่นนะเนาะแล้วก็ตอนนี้คนคือแบบเต็มหลายแฮงโอ้อันนี้ห้านเพชรห้านพลอยอันนี้ห้านมีหยังก็อัญมณีโอ้โหคนหลายแค่นี้โอ้เนาะคนมาบาถ่าเบิ่งดาราโอ้คนสุดเลยเดี๋ยวมาคนเต็มเลยห้างแตกอันนี้แหละเพราะว่านะดารามาลุมคือเก่าเพราะว่าเฮาขึ้นสันเทิงเฮาบ่เห็นเฮาเห็นอย่างหนักเลยเฮายืนอยู่สันลุมนี่เฮายังเห็นอยู่ไอคอนสยามนี่ก็มันก็จะคือห้างทั่วไปเนาะที่เฮาไปขึ้นหลายๆห้างแล้วแต่ว่ามันก็เป็นห้างใหญ่นะแล้วมีเครื่องที่แบบว่าขายหลากหลายเนาะแล้วก็มันแต่เครื่องแพงนั่นแหละแล้วอยู่นี่จะเป็นส่วนรวมวัยรุ่นอีกเนาะเราแบบดาราไม่อย่างนะเวลาเขาเจ้าแสดงคอนเสิร์ตแสดงอย่างเขาเจ้าจะมาวันนี้แหละก็รวมคือทุกคนเห็นนี่แหละแบบหลายแฮงแล้วตอนนี้คือนุ่งกับสิพาพี่น้องกันไปเลาะตามนี่แล้วแหละไปเบิ่งบรรยากาศภายในห้างเนาะเพราะว่าเพื่อนอาจจะตกแต่งแตกต่างกันไปโบคือกันได้อันคือแบบคือเข้าไปหลายๆโบนั่นแหละเขาจะเอาตกแต่งอยู่ภายในแล้วกับภายนอกโบคือกันเลยเนาะI'm sorry.
ันนี้นุ่นก็ออกมาทางนอกเนาะเพราะว่าเข้าไปทางในนี่แบบคนแบบเต็มแฮงเนาะบ่ได้ก็คือมีแต่คน นี่โอ้ต้นคริสต์มาสเขาเฮ็ดแต่ละห้างบ่คือกันเนาะเด้โอ้โหเอ้โอ้โหเราเตี้ยไม่เห็นแสงมันมาทางไหนวะเบอร์ไม่เคยเห็นเนาะนี่ตอนนี้ในที่สุดน้องนุ่นกลับมาฮอดที่ไอคอนสยามยังอยู่ตัวหน้าไอคอนสยามก็คือคนหลายแฮงเนาะพี่น้องที่นี่เป็นคอนเสิร์ตเนาะไอคอนสยามคือใหญ่แล้วก็หรูหราแฮงเนาะโอ้โหพอดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อคอนเสิร์ตเกาหลีมาเนาะก็พอดีเข้ามาแล้วก็นักศึกษานักเรียนวัยรุ่นสุ่มรวมวัยรุ่นอยู่นี่คือคนมาหลายแฮงเนาะพ่อหากับฮู้แบบเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้แท้ได้แบบว่ามันแบบนี้เนาะสวยมากไฟแสงสีเสียงจัดเต็มเลยโอ้แฟนคลับอยู่แถวนั้นเปียกหมดแล้วเนาะ